สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปรากฏการณ์อาเซียนหรืออาเซียนฟีโนเมนอนนะคะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนอยู่กับเรา2คนดิฉันทัญชนกจงยศยิ่งค่ะค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์นะคะวันนี้นอกเหนือจากอาเซียนเฮดไลน์แล้วนะคะที่เรารวบรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยอาเซียนไดเรกต์ค่ะเราจะไปที่ประเทศบรูไนนะคะพูดคุยกับคุณชัวก้วนเฉิงค่ะผู้สื่อข่าวอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ The Brunei Times ค่ะในขณะที่ AEC Focus นะคะวันนี้ดร.เจษฎาสาราทองจะพาไปพูดคุยกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์จากสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งมาเปิดแคมปัสที่ไทยเป็นแห่งแรกของอาเซียนเลยค่ะค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาค่ะส่งมาได้ที่หมายเลข4108111ค่ะ4108111ตอนนี้เราไปอาเซียน Headlines ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวอาเซียนของเราเนี่ยเคยรายงานเกี่ยวกับเรื่องการสอบนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในประเทศกัมพูชาซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่สอบผ่านมีน้อยมากจนน่าตกใจค่ะแล้วก็มีการรีซิตหรือว่าสอบใหม่กันเกิดขึ้นวันนี้เราจะไปดูความคืบหน้าเรื่องนั้นนะคะจากหนังสือพิมพ์เดอะพนมเปญโพสต์ค่ะพาดหัวบอกว่า just 18% of students pass second attempt at exams เด็กกัมพูชาหลายหมื่นค่ะสอบตกซ้ำสองค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นการสอบระดับประเทศค่ะแล้วก็เพื่อที่จะคล้ายๆว่านำคะแนนไปใช้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยข้อสอบกัมพูชามีการโกงกันอย่างมากเลยล่าสุดค่ะเขาก็มีการปราบปรามการทุจริตข้อสอบทุกรูปแบบอย่างจริงจังนะคะทำให้โอ้โหผู้คนตะลึงเลยว่าพอปลอดการโกงแล้วเนี่ยนะคะเด็กกัมพูชา1ใน4ที่สอบผ่านจากสถิติเดิมในปีที่แล้วที่สอบผ่านมากถึง 87% ทีนี้มันก็มีเด็กสอบตกเยอะใช่มั้ยพอเด็กสอบตกเยอะเนี่ยคุณเซนนายกเนี่ยนะคะก็เลยโอเคประกาศจัดสอบซ่อมเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะระหว่างนั้นก็โอ้โหให้เด็กเนี่ยเรียนพิเศษติวเข้มไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะในหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศค่ะผลประกาศนะคะเมื่อ2วันก่อนปรากฏว่ามีเด็กกัมพูชาสอบผ่านน้อยกว่าครั้งแรกซะอีกที่ 18% เท่านั้นจาก 60,000 คนก็นี่ไงก็งงเหมือนกันก็บอกว่าไม่มีใครสอบได้เกรด A หรือว่า B เลยสอบได้เกรด C คนเดียวเท่านั้นเกรดดี55คนนะคะแล้วก็ส่วน อีกโอ้โหทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือเกือบสอบตกหมดเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าผู้ดำเนินการปฏิรูปการสอบในระบุว่าถึงแม้ว่าโอเคผลผู้สอบผ่านครั้งนี้น้อยกว่าครั้งแรกถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าถือว่าเป็นประโยชน์ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยรัฐบาลช่วยให้เด็กสอบผ่านเพิ่มอีกมากกว่าหมื่นกว่าคนเขาบอกว่าอีกหมื่นกว่าคนเนี่ยก็คือสอบผ่านที่เหลือก็คือตกใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้คะแนนดีไงแล้วก็เป็นผู้อัตราผู้สอบผ่านที่ไม่น่าตกใจมากนักเพราะว่าเด็กเรียนเก่งส่วนใหญ่สอบผ่านไปตั้งแต่การสอบครั้งแรกแล้วอันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าพูดปลอบใจตัวเองหรือเปล่านะคุณก็มีผู้ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลทำแบบนี้อ่ะถ้ามาดูตามผลเนี่ยเป็นอะไรที่สูญเสียงบประมาณนะ waste of government budgetคือถ้าเกิดเด็กที่คะแนนต่ำมากๆอยู่แล้วตั้งแต่แรกเนี่ยคือควรจะมีเขาเรียกว่าไครทีเรียควรจะมีกำหนดซิว่าใครที่สามารถเข้ามารีซิตรอบ2ได้ถ้าคะแนนต่ำที่สุดมากๆในรอบแรกก็ไม่ควรจะกลับมารอบ2เพราะว่ามันทำให้เปลืองงบประมาณอ้าวแล้วจะให้เขาไปทำอะไรคะเขาก็ต้องไปเรียนใหม่เพิ่มเพื่อให้เตรียมความพร้อมใหม่แล้วก็กลับมาสอบในครั้งหน้าเพราะว่าถ้าเกิดครั้งนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีคือเด็กก็อาจจะเสียกำลังใจด้วยนะคะหรือว่าตัวเลขน้อยมากเลยนะคะ 18% เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนสอบผ่านประมาณ 75% 1ใน4สอบตก 75% สอบผ่าน 25% รอบนี้สอบผ่านแค่ 18%ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคะแนนออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบการศึกษาของกัมพูชาที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เด็กๆหลายๆคนเขาก็ภูมิใจนะมันมีที่ได้เกรด E ด้วยคุณดิฉันก็งงว่าปกติถ้าเกรด E เนี่ยก็คือควรจะต้องสอบตกไปแล้วไม่ใช่เหรอนะคะเขาบอกว่าเด็กกัมพูชาบางคนนะคะที่สอบได้เกรด E ตามระบบการวัดของประเทศเขาเนี่ยนะคะถือว่าโอ้โหดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากเขาก็โอเคอันนี้ถือว่าเป็นแง่ดีเพราะว่าเด็กมีกำลังใจค่ะค่ะอันนี้เป็นเรื่องการศึกษานะคะตอนนี้มิกจะพาไปดูเรื่องของระบบสาธารณสุขที่เวียดนามกำลังมีปัญหาเรื่องของ brain drain ก็คือสมองไหลนะคะไปดูกันค่ะว่าไหลยังไงค่ะจากสื่อคือทานเหียนนิวส์นะคะบอกว่า Ho Chi Minh City's public hospitals suffer exodus to private sector ตอนนี้นะคะก็โรงพยาบาลรัฐที่โฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามกำลังโอ้โหท
ทนทุกข์ทรมานมีปัญหาเลยนะคะเนื่องจากว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยหลั่งไหลไปกันที่ภาคเอกชนเป็นจำนวนมากค่ะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะมีความก้าวหน้าทางอาชีพแล้วก็มีเงินเดือนที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าอาชีพแพทย์หรือว่าพยาบาลเนี่ยที่กำลังเผชิญวิกฤตในโฮจิมินห์ซิตี้เป็นเพราะว่าอาชีพเนี้ยต้องใช้เวลาบ่มเพาะมานานหลายปีเลยทีเดียวนะคะพอจะย้ายไปกันทีเนี่ยอ้าวแล้วที่เก่าจะทำยังไงเขาก็มีการยกตัวอย่างทานเนียนนิวส์นะคะบอกว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่โฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยชื่อโรงพยาบาลนะคะเป็นโรงพยาบาลประจำเขตคูชีนะคะของโฮจิมินห์ซิตี้มีแพทย์และพยาบาลกว่า60คนเนี่ยรวมตัวกันลาออกเลยนะคะไปทำงานให้กับโรงพยาบาลเอกชนที่ชื่อว่าซู่เหยินหรือว่าโรงพยาบาลทรานส์เอเชียที่เพิ่งเปิดใหม่และอยู่ในเขตเดียวกันด้วยซึ่งในจำนวนผู้ที่ลาออกเนี่ยเป็นแพทย์ระดับหัวหน้าแล้วก็เป็นรองหัวหน้าแผนกต่างๆด้วยนะคะซึ่งผู้อำนวยการทั่วไปของโรงพยาบาลซู่เหยินซึ่งเป็นเอกชนนะคะบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีความพร้อมมากเลยมีเตียง1750เตียงมีแพทย์รวม107คนนะคะแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมีแพทย์กว่า20คนของโรงพยาบาลรัฐในเขตเดียวกันเนี่ยก็ลาออกมาทำงานให้กับโรงพยาบาลแล้วแม้ว่ายังไม่เปิดบริการเต็มตัวค่ะและตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยที่โดนซื้อตัวไปเนี่ยก็ต้องมาคุยนะมาเกลี้ยกล่อมกับแพทย์นะที่เขาจะลาออกกันว่าอย่าลาออกเลยนู่นนั่นนี่แต่ว่าท้ายสุดก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของพวกเขาด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะมันทยอยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาเลยที่บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากเลยย้ายไปทำงานให้กับโรงพยาบาลเอกชนบางคนทำงานให้ภาครัฐมาตั้ง25ปีก็ตัดสินใจลาออกทีนี้เนี่ยทางเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ก็มีการคำนวณ นะคะรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยนะบอกว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเนี่ยโรงพยาบาลรัฐในโฮจิมินห์ซิตี้อาจจะต้องหาบุคลากรทางแพทย์ใหม่รวมประมาณ 7,400 คนต่อปีเลยทีเดียวเยอะมากเรนคือสมองไหลออกไปที่เอกชนหมดเลยแล้วรายได้เนี่ยมันมากนะคือถ้าปกติเนี่ยคนเวียดนามโดยเฉลี่ยเนี่ยจะมีรายได้ต่อปีประมาณ 6,480 บาทอันนี้ต่อปีแต่ถ้าคุณเป็นแพทย์แล้วคุณย้ายไปทำเอกชนเนี่ยคุณอาจจะได้เงินเดือนประมาณ 230,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นมันก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าไงใครจะไม่อยากไปนี่คุณทันชนกนี่ยังดีนะว่าที่จากโรงพยาบาลรัฐบาลย้ายไปเอกชนคุณลองนึกสภาพว่าถ้าเบรนเดรนสมองไหลออกนอกประเทศไปเลยอย่างนี้ทำไงก็นั่นน่ะสิและทีนี้เนี่ยเหตุผลส่วนใหญ่นะคะหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเงินที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้บางรายก็ระบุว่าออกไปทำงานเพราะว่ามันมีสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลเอกชนที่ดีกว่าแล้วก็ไม่มีระบบราชการที่ล่าช้าคือบางคนเนี่ยอยู่โรงพยาบาลภาครัฐบอกว่าจะรักษาเนี่ยรักษาคนไข้ลำบากนะเพราะต้องไปทำงานบริหารแล้วกว่าจะขออนุมัติอะไรได้เนี่ยโอ้โหมีปัญหามากเลยมันบั่นทอนกำลังใจในการทำงานแล้วก็ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำงานด้วยค่ะเพราะว่าต้องไปคำนึงถึงข้อจำกัดต่างๆแล้วยังไม่รวมกับอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยทันสมัยพอไปเอกชนปุ๊บเนี่ยมีความทันสมัยเยอะมากเลยแล้วก็เชื่อว่าพอมันเป็นสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจของโรงพยาบาลมากขึ้นด้วยซึ่งแน่นอนท้ายสุดดีต่อคนไข้ค่ะอาจจะเรื่องของโรงพยาบาลนะคะเรายังไม่จบแค่นั้นนะคะไปดูที่มาเลเซียกันบ้างค่ะก็มีปัญหาเรื่องโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดนะคะที่หนังสือพิมพ์ The Star Malaysia นะคะมีพาดหัวบอกว่า Donors private hospitals charging excessive fee rather for donated blood โรงพยาบาลเอกชนมาเลเซียนะคะหากำไรจากเลือดบริจาคค่ะก็มีผู้ชอบบริจาคเลือดเนี่ยบางคนก็จะบริจาคเลือดเป็นประจำนะคุณเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โรงพยาบาลเอกชนของในประเทศมาเลว่าเอ๊ะหวังผลกำไรเกินควรหรือเปล่าคือคนมาบริจาคเลือดเนี่ยนะคะคือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะคือผู้ป่วยที่ต้องการสมมติว่าคุณหัตถนกคุณเลือดไม่พอคุณต้องการเลือดใช่ไหมและดิฉันเนี่ยเป็นบลัดโดเนอร์เป็นคนที่ไปบริจาคค่ะโอเคอันนี้ก็คือจบไปแต่ทีนี้คุณต้องการเลือดของดิฉันเนี่ยนะคะคุณจะต้องจ่ายให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ย 1,600 บาทต่อเลือด1ถุงนะคะหรือว่าราคาอาจจะเพิ่มไปเป็น 5,000 บาทเลยก็ได้ถึงแม้ว่าสมมติว่าคุณหัตถนกเอางี้ถ้าเกิดเราไม่รู้จักกันคุณเอาเลือดดิฉันคุณก็ต้องเสียเงิน 1,600 บาทเป็นอย่างน้อยต่อ1ถุงต้องเสียเลยเหรอถูกต้องหรือว่าถ้าเกิดเรารู้จักกันคุณบอกว่าเนี่ยดิฉันต้องการเลือดคุณทิพยากรจูงมือกันไปเลยคุณก็ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่ากันเขาก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ในเมื่อว่าโอเค
รณีที่ไม่รู้จักกันแล้วเลือดแพงขนาดนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามากเกินไปอยู่แล้วแล้วคนที่รู้จักกันพากันไปบริจาคเลือดเพื่อเอามาใช้เองเนี่ยนะยังจะต้องเสียเงินจำนวนนั้นอีกหรอนะคะก็มีประชาชนบางท่านค่ะเขาก็ออกมาบอกว่าโอเคเขาเนี่ยเคยช่วยประชาสัมพันธ์นะโรงพยาบาลเอกชนอยากจะรับบริจาคเลือดเพราะว่ามีผู้ป่วยบางคนเนี่ยอย่างเช่นผู้หญิงเพิ่งคลอดเนี่ยต้องการเลือดอย่างเร่งด่วนใช่ไหมคะคนก็มาเข้าคิวบริจาค กันมากเลยแถวยาวสุดๆที่นี้พอจำนวนเลือดเพียงพอแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลก็กลับไม่ประกาศว่าเลือดพอแล้วคนมาบริจาคบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้บางครั้งเขาอยากมาบริจาคเลือดเขาอยากจะบริจาคให้คนไข้เฉพาะบางคนเท่านั้นถ้าเกิดว่าคนไข้คนนั้นได้รับเลือดพอแล้วก็น่าจะบอกกันซะหน่อยก็ยังดีเขาจะได้ไม่ต้องไปบริจาคหรือว่าไปบริจาคให้กับคนไข้รายอื่นนะคะทีนี้โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากที่รับบริจาคมาแล้วเนี่ยก็ยังจะมีการซื้อเลือดนะคะมาจากธนาคารเลือดของรัฐบาลมาเลเซียนะคะในราคาประมาณ300บาทต่อถุงค่ะเพราะฉะนั้นการที่ไปเก็บคนไข้ถุงละ 1,600 บาทเนี่ยเขาก็ยังมองว่ามันเยอะเกินไปค่ะในขณะเดียวกันนะคะกลุ่มตัวแทนจากโรงพยาบาลเอกชนของมาเลเซียออกมาบอกว่า 1,600 ไม่ได้เป็นราคาที่มากเกินไปเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นค่าอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ที่เหมือนกับว่าโอเคคุณมาบริจาคเลือดแล้วแต่มันก็จะต้องมีค่าสกรีนนิ่งค่าบุคลากรอะไรต่างๆทั้งหลายแหละนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขายืนยันค่ะว่าเขาไม่ได้หาราคาเกินกำไรนะคะทีนี้เขาบอกว่าเมื่อ18ปีก่อนค่ะคนมาเลบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเก็บค่าเลือดในราคาประมาณ900บาทต่อถุงตอนนี้มันก็ขึ้นมาเกือบเป็นเท่าตัวนะคะก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในสังคมของมาเลเซียค่ะจากเรื่องของสาธารณสุขนะคะไปดูกันที่เรื่องของคมนาคมกันบ้างค่ะวันนี้จะพาไปที่ประเทศพม่าหรือเมียนมาค่ะมีพาดหัวจาก The Myanmar Times นะคะบอกว่า 4/5 of motorcycles are illegally imported ตอนนี้นะคะมีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยที่วิ่งตามท้องถนนของเมียนมาเนี่ยถึง4ใน5เลยนะคะที่ถูกนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายค่ะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรถไฟและคมนาคมแห่งเมียนมานายอูชันเมืองบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าจะให้นับคำนวณ นั้นน่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนที่เมียนมาถึงประมาณ4ล้านคันแต่ว่าจาก4ล้านคันเนี่ยมีเพียง 700,000 กว่าคันเท่านั้นหรือคิดเป็น 19% นะคะที่ผลิตขึ้นอย่างถูกต้องในโรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วก็บางส่วนก็นำเข้ามาจากต่างประเทศโดยมีใบอนุญาตเท่ากับว่าอีกประมาณ 3.2 ล้านคันเนี่ยเข้ามาอย่างผิดกฎหมายหมดเลยคือลักลอบเข้ามานะคะและคุณอูชันเมืองบอกว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะมากขึ้นกว่านี้อีกด้วยซ้ำนะคะที่ลักลอบเข้ามาเพราะว่าคือมันก็คือพอขับรถในท้องถนนเนี่ยคุณต้องไปจดแผ่นป้ายทะเบียนใช่ไหมคุณต้องมีทะเบียนรถและทีเนี้ยมันก็มีจำนวนหนึ่งที่เขาไม่ยอมไปจดทะเบียนกับทางการแล้วก็แต่ว่าทางการเมียนมาเนี่ยเขาเพิ่งออกมาตรการคือเหมือนกับว่าอภัยโทษอะคุณแอมเนสตี้ก็คืออภัยโทษให้เลยนะคนที่เอารถเข้ามาเถื่อนเนี่ยเอางี้ละกันเราจะไม่คิดโทษจะไม่ทำโทษคุณนะคุณไปจดทะเบียนที่กระทรวงคมนาคมที่กรมการขนส่งว่าคุณเป็นเจ้าของรถคันนี้เพื่อที่ว่าจะได้มีทะเบียนรถก็จะเป็นช่วงที่เขาทำขึ้นประมาณต้นปีที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรถไฟและคมนาคมแห่งเมียนมาก็บอกว่าตั้งแต่ทำโครงการนี้เนี่ยมีคนเอารถมาจดทะเบียนแล้วประมาณ 450,000 คันอันนี้เฉพาะในส่วนของมอเตอร์ไซค์แต่อย่างที่บอกไปไงที่หลุดออกไปก็มีตั้งเยอะคนไม่ยอมมาจดก็มีตั้งเยอะแล้วคุณก็โตขึ้นเป็นวัยรุ่นใช่ไหม คุณก็อยากได้รถมอเตอร์ไซค์ไปรบเร้าขอคุณแม่ซื้อ อะไรอย่างเงี้ยก็นำเข้ามาเถื่อนอีกเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยก็ยังไม่คงที่นะคะแต่ว่าคาดว่าน่าจะมีประมาณ4ล้านคันเดี๋ยวคุณก็ไปตรวจสอบดูได้สัปดาห์หน้าที่ย่างกุ้งนะแล้วทีนี้เนี่ย คุณหมายถึงดิฉันใช่ไหม ทีนี้ทางรัฐบาลเมียนมาก็บอกว่าจะไม่ออกมาตรการลดหย่อนโทษหรือว่าอภัยโทษให้แล้วนะคือในช่วงแบบช่วงเวลานี้ที่อนุโลมให้ต้องรีบออกมาจดและทีนี้มันก็ยังเป็นปัญหาเพราะว่ารัฐเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ไอ้การออกมาตรการที่เป็นอภัยโทษเนี่ยนะคะถือว่าก็ขัดต่อกฎหมายเมียนมาแล้วนะคือต้องไปนึกถึงธุรกิจที่เขานำเข้าส่งออกเข้ามาคุณทันชนกแต่ถ้าเกิดไม่มีช่วงนี้นะคะใครก็จะไม่ยอมเอาไปจดทะเบียนสักทีทุกอย่างก็จะเถื่อนต่อไปเรื่อยๆคุณลองคิดดู4ใน5นี่ไม่ใช่น้อยๆนะก็นั่นไงเนี่ยเดี๋ยวคุณไปขึ้นรถแท็กซี่รถแท็กซี่อะไรเงี้ยดูดีๆนะว่าจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายหรือยังภาษาเมียนมาดิฉันก็อ่านไม่ออกด้วยนะคะและทีนี้รัฐบาลก็บอกว่าจะให้เวลาแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะหลังจากช่วงนี้ไปเนี่ยจะเริ่มจับกุมปราบปรามแล้วโดนปรับถ้าไม่มีค่าปรับเนี่ยยึดรถไปเลยเอามาเป็นของรัฐค่ะ
ค่ะอาจจะเรื่องของเมียนมานะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นวันฮาโลวีนนะคะปล่อยผีคุณแอนชนกคุณได้ไปปลดปล่อยผีตามตัวของโอ้ยไม่ได้ไปปล่อยผีที่ไหนเลยค่ะพักผ่อนนะคะก็สำหรับชาวคริสต์นะคะฮาโลวีนก็เป็นวันที่สำคัญนะคะอย่างทางอเมริกาเองเนี่ยก็จะมีการแต่งตัวเป็นบุคคลต่างๆบุคคลที่มีชีวิตอยู่เขาก็แต่งได้สมมติว่าดิฉันวันนี้อยากเป็นแอนชนกดิฉันก็เอาวิกมาใส่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่เราจะไปดูประเทศฟิลิปปินส์ค่ะที่เป็นคู่ค้าไม่ใช่คู่ค้าเป็นประเทศในอาเซียนเรานะคะมีการเฉลิมฉลองอีก1วันจากหนังสือพิมพ์ The Manila Times ค่ะพระถูกบอกว่า Prayers Festivities Mark Day of Dead ฟิลิปปินส์ค่ะไว้อะไรและฉลองวันแห่งความตายนะคะก็วันเสาร์เนี่ยคือวันศุกร์ในฮาโลวีนใช่ไหมคุณวันเสาร์1พฤศจิกายนนะคะประชาชนหลายล้านคนของฟิลิปปินส์ก็เดินทางไปตามโบสถ์ต่างๆทั่วประเทศค่ะเพื่อรำลึกแล้วก็แสดงความเคารพต่อเพื่อนหรือว่าคนรักที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายนะคะเขาเรียกว่าเป็นวันแห่งความตายหรือ Day of the Dead คือวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเม็กซิโกนะคะก่อนที่จะได้รับความนิยมแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนะคะทีนี้ใครที่ติดตามเรื่องของฟิลิปปินส์จะทราบว่าคนฟิลิปปินส์ส่วนมากเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นะคะเพราะฉะนั้นวันแห่งความตายนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญทางศาสนาอันดับ2รองจากวันคริสต์มาสเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใหญ่มากเลยนะคะก็ถ้าเกิดจะให้เปรียบง่ายๆคุณคล้ายๆวันเชงเม้งอ่ะของคนจีนอ่ะเชงเม้งเนี่ยคนเขาก็ไปรวมตัวกันที่สุสานใช่ไหมพอถึงวันเนี่ยลูกหลานก็จะเอาอาหารไปเส้นไหว้แต่ของฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็บอกว่าญาติพี่น้องไปรวมตัวกันจนบางครั้งเหมือนงานเลี้ยงสังสรรค์คืออาจจะมีความแตกต่างบ้างที่ Day of the Dead เนี่ยจะรื่นเริงกว่านะคะบางครอบครัวนำอาหารหรือว่าตะกร้าปิกนิกไปนั่งรับประทานที่สุสานเลยก็มีนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะต้องจัดด่านเหมือนกันนะคุณเพราะบางทีมีการเอาแอลกอฮอล์เข้าไปดื่มไงหรือว่าร้องคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยขนาดพกพาเขาก็อาจจะมองว่ามันมากเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยสุสานบางทีเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เหมือนสุสานบ้านเราที่คนไปเชงเม้งใช่ไหมเขาก็บอกว่าบางครั้งพอคนเยอะมากๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องมีการจัดให้เข้าคิวนะคุณทันชนกคุณมีเวลา5นาทีคุณไปปาร์ตี้เกะ5นาทีได้หน้าสุสานของญาติที่คุณรักนะคะหลังจากนั้นคุณก็ต้องออกมานะคะก็ทีนี้เขาบอกว่างานนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะในกรุงมะนิลาจะมีบรรยากาศเหมือนงานเทศกาลค่ะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าแบรนด์อาหารฟาสต์ฟู้ดชั้นนำมาตั้งซุ้มอาหารด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารก็คุ้นๆกันเนี่ยเนาะหมูย่างติ่มซำบะหมี่ไก่ทอดซาลาเปานะคะทางการก็จะต้องเพิ่มได้มีการเพิ่มไปแล้วนะคะคือมาตรการรักษาความปลอดภัยตามโบสถ์ต่างๆนะคะแล้วก็ระบบขนส่งต่างๆเมื่อวานฉันเห็นข่าวที่เม็กซิโกนะคะเขาก็ฉลองกันคึกคักเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะค่ะมาพูดถึงฟิลิปปินส์นะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการจราจรที่ติดขัดก็เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับเมืองหลวงฟิลิปปินส์มานานนะคะแต่ทีนี้เนี่ยปีหน้าเขาจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเอเปคและจะแก้ปัญหายังไงนะคะมีการเสนอมาแล้วค่ะมีพาดหัวจาก The Manila Times บอกว่า Long Weekend Break Eyed for 2015 APEC Conferenceตอนนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดการประชุมเอเปคปีหน้าที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพเนี่ยน่าจะประกาศให้ช่วงนั้นเนี่ยเป็นวันหยุดยาวเลยให้ประชาชนเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องออกมารถติดอยู่ในการจราจรติดขัดเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีชาวต่างชาติมีผู้นำมีเจ้าหน้าที่นะคะที่เดินทางเข้ามาในกรุงมะนิลาไม่ต่ำกว่า 10,000 คนแล้วไม่รวมกับพวกมาตรการรักษาความปลอดภัยขบวนคุ้มกันแบบองตูคาชทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็การปิดล้อมถนนบางที่พื้นที่จัดงานบางส่วนเพราะฉะนั้นไม่ปกติแน่นอนสถานการณ์ตอนนั้นคือจริงๆแล้วถ้ากรุงเทพเป็นประธานกรุงเทพก็สั่งหยุดยาวเหมือนกันนะคุณจำได้ค่ะแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าที่เราเรียกว่าเอเปคเนี่ยเป็นครั้งที่2นะที่จะมีขึ้นในปีหน้าครั้งแรกเนี่ยในปีพ.ศ. 2539ทีนี้รองโฆษกประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ก็เลยเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาดีกว่าให้ช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวตามอย่างประเทศจีนนะคะรัฐบาลจีนก็มีการประกาศเหมือนกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้นะคะที่เอเปคที่ประเทศจีนเนี่ยก็จะมีการปิดเขาเรียกว่าอะไรประกาศให้เป็นวันหยุดยาวให้ประชาชนเนี่ยไปเฉลิมฉลองออกต่างจังหวัดได้ก็ดีเลยซึ่งรัฐบาลฟิลิปปินส์บอกว่าเดี๋ยวรอดูผลจากทางจีนก่อนถ้าจีนทำแล้วได้ผลเนี่ยฟิลิปปินส์ทำตามแน่นอนแล้วก็จะมีนี่เลยนะคะแพ็กเกจทัวร์ส่งเสริมให้คนในมะนิลาเนี่ยออกไปเที่ยวต่างจังหวัดจะได้ไม่ต้องอยู่ในเมืองหลวงช่วงนั้นจริงๆถ้าจะให้ดีนะคุณต้องบอกรัฐบาลต้องบอกอย่างนี้ด้วยว่าคุณไปเที่ยวช่วงนี้แล้วก็เอาบินใบเสร็จรับเงินอะมาคืนภาษีได้ขนาดนั้นเลยนะจริงไม่งั้นบางคนก็จะหยุดแต่ไม่อยากไปเที่ยวไงคุณเพราะว่าเปลืองตังค์ค่ะที่ต้อง
ซีเรียสเครียดอะไรกันขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่าจะมีผู้นำจาก21ประเทศเอเชียแปซิฟิกเข้ามาเนี่ยคุณนึกได้ง่ายแค่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐมาเนี่ยก็เรื่องใหญ่แล้วนะแต่นี่มา21ประเทศก็นะก็ต้องเตรียมตัวกันให้โอ้โหเตรียมความพร้อมนะคะแต่ดิฉันมั่นใจเลยว่าใครที่จะดีใจมากรู้ไหมคะคุณถ้าประกาศอย่างเงี้ยเด็กนักเรียนยาวเย่กันไปตามๆกันเลยนะคะมาพูดถึงเรื่องของอาเซียนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศก็กำลังพัฒนาตัวเองให้อย่างไม่หยุดยั้งเลยในด้านต่างๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกการพัฒนาของชาติก็คือการมีตึกสูงค่ะตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศอย่างบ้านเรากรุงเทพเนี่ยก็มีหลายอาคารนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนนะคะก็คือตึกสูงแบบครบวงจรค่ะวันนี้นะคะน้องพลอยพินทุออนอุทัยวันเนี่ยจะพาไปดูซิว่าตึกสูงในอาเซียนมีอะไรบ้างค่ะสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งอย่างหนึ่งคืออาคารสูงอันทันสมัยในชาติอาเซียนก็เช่นกันที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ภูมิภาคของเรามีตึกสูงระดับโลกไม่ยิ่งหย่อนกว่าชาติตะวันตกเลยเริ่มกันที่อาคารแฟลตเปโตรนัสในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียที่มีลักษณะเด่นไม่เหมือนใครกับหอคอยคู่เชื่อมด้วยสะพานลอยฟ้ามีทั้งหมด88ชั้นความสูงรวม452เมตรโดยได้รับการขนานนามว่าเป็นอาคารแฝดสูงที่สุดในอาเซียนและเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกเมื่อปี2541ด้วยอาคารแฝดเปโตรนัสเป็นที่ตั้งของสำนักงานหลายแห่งรวมถึงบริษัทด้านพลังงานและน้ำมันเปโตรนัสที่มีรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้ถือหุ้นหลักนอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าสวนน้ำและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอีกด้วยอีกอาคารที่น่าสนใจในกรุงกัวลาลัมเปอร์คือเมนาราเทเลคอมเป็นอาคารสูงอันดับ2ของอาเซียนและมาเลเซียรองจากเปโตรนัสเอกลักษณ์ที่น่าสนใจจะเป็นส่วนที่ยื่นออกไปนอกอาคารและจะมีทุกๆ5ชั้นถัดมาที่อาคารใบหยก2ของประเทศไทยด้วยความสูงถึง304เมตรทำให้เป็นอาคารสูงที่สุดในประเทศพื้นที่ใช้สอยส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่ชื่อไบโยกสกายจุดเด่นคือหอชมวิวที่หมุนได้รอบทิศทางและดาดฟ้าพื้นหมุนมาต่อที่คาสิโนมาเรน่าเบย์แซนที่สิงคโปร์เป็นตึกสูงน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในปี2553จุดเด่นเห็นจะเป็นเดอะแซนสกายพาร์คดาดฟ้ารูปทรงคล้ายเรือและยังเป็นสระว่ายน้ำลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกท่อตัวเป็นแนวยาวกว่า340เมตรภายในตึกยังมีพิพิธภัณฑ์ศูนย์การค้าไนท์คลับคาสิโนขนาดใหญ่และพื้นที่ชมวิวแบบพาโนรามาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวสาธารณะที่ยื่นออกไปนอกตัวอาคารที่สูงที่สุดในโลกโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 190,000 ล้านบาทเวียดนามเองก็ไม่ยอมน้อยหน้ากับอาคารไบเทคโคไฟแนนซ์ในกรุงโฮจิมินห์ครองสถิติอาคารสูงที่สุดในประเทศลักษณะที่โดดเด่นคือรูปทรงดอกบัวดอกไม้ประจำชาติของเวียดนามนั่นเองนอกจากนี้ยังมีอาคารวิสมา46ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและอาคาร PBCOM Tower กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ที่ครองอันดับสูงที่สุดของแต่ละประเทศในอนาคตอันใกล้ไทยเราจะมีตึกสูงที่สุดในอาเซียนและติดอันดับ1ใน10ตึกสูงที่สุดของโลกนั่นก็คือ The Super Tower มีความสูงทั้งสิ้น615เมตรจำนวน125ชั้นจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของอาเซียนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกโดยจะเริ่มต้นสร้างในปีหน้าและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ประกอบด้วยสำนักงานระดับพรีเมียมโรงแรม6ดาวสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนมีจุดชมวิวที่สูงเหยียบเส้นขอบฟ้าจนสัมผัสทัศนียภาพของกรุงเทพในแบบพาโนรามาเลยทีเดียวพินทุออนอุทัยวันทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานแต่ละประเทศก็แข่งกันสร้างแลนด์มาร์กนะก็ใช่ไงประเทศไทยของเราเนี่ยจริงๆแล้วตอนเด็กๆจำได้นะว่าอาคารใบหยกมันจะสูงที่สุดนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะมีแห่งใหม่ๆอีกแล้วแต่ก็ไม่อยากจะนึกนะคะว่ารถคงจะติดหน้าดูแถบนั้นค่ะค่ะช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าอาเซียนไดเรกต์กลับมาเราจะไปที่บรูไนค่ะค่ะอาเซียนไดเรกต์วันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเราจะไปกันที่ประเทศบรูไนค่ะพูดคุยกับคุณชัวก้วนเฉิงนะคะผู้สื่อข่าวอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ The Brunei Times วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามค่ะGood morning ชัว Good morning Hello how are you Hi very good today is you and who Mickey and TippyHello, Mickey Pippi. We meet every day in Facebook. Oh, okay. Yeah, right. Okay, now let's start with the first topic. I mean, you have two interesting topics today. And actually, it's quite interesting as well because this
there's this Chinese company who has signed a contract with the Brunei government for to develop a refinery project. Mm-hmm. And then recently it has announced that the project will be delayed for another year. The name of the company is Hengyi Industries, and they have set up a local company with a Brunei partner. Okay. And 70% of 70% of the services will be provided by them. And recently they announced that the target date of the refinery, okay, will be delayed from early 2017 to late 2017. Mm-hmm. Why? Of course they say there are additional installations to be prepared and installed, and then they are also installing another coking plant, mm-hmm. and also construction of a single buoy mooring. Right. But what is not mentioned, okay, in, mm-hmm. in our reports, in anywhere actually, is that recently this Chinese company, they have been involved in a corruption case in China. That's why, because the Chinese government is launching the crackdown on the corruption. Yes, exactly. And this corruption case in China is one of the largest corruption cases that is currently currently underway in China. And uh-huh. okay, the bribery case involved China's former energy chief Liu Tianhan, and it was actually reported by Xinhua that Qiu Jianling, the chairman of Zhejiang Hengyi Group, okay, this Chinese company, allegedly gave Liu Tianhan $2.7 million mm-hmm. in order to get Liu to help him to approve a lot of chemical projects. Mm. So yeah, and of course, the delay of this Brunei project is in no way linked to this corruption case. Nobody mm-hmm. said anything of this, but it is difficult for people not to link the two together. Uh-huh. So this kind of announcement. Yeah. So what you're saying that there's some speculations in the Bruneian society about this corruption case and also the delay of the project. In fact, it's not even like Bruneian society. There are speculations among people who knows the situation of China. Right. Because not everyone in China is, and not everyone in Brunei is familiar with China. Mm-hmm. But actually, the project is still going on, but just delay, right? It's not suspended. Well, you know, people can always say projects are going on, but we're not so sure. Right. But of course, there will always be movements to the project as mm-hmm. to whether how strong or how fast the project can go. Mm-hmm. It will be up to time to tell. Mm-hmm. Okay. Time will tell us whether mm-hmm. it is really going on healthily. Properly. Right. Okay. One last question about this topic. I mean, can the Bruneian government do anything about this or launch any investigation on the case? Actually, not really, because this is a project signed already, and that I believe within the contract itself, right. there are actually provisions for them to be able to delay projects. Okay. And this development is something that is like beyond anyone's imagination. So mm-hmm. I think we will only have to wait to see what happens next. Mm-hmm. Okay. All now, right. Let's move to the other one then, please. Oh, yeah. And then back to within Brunei, the crime situation mm-hmm. again. Okay. Of course, thankfully, there are no further crimes. Things seems to be getting better. Okay. But there is this neighborhood watch program, which was like previously slowly suspended and now currently being revived again mm-hmm. between the Brunei police and the community members of some of the villages. The neighborhood watch program is something like the people within the community will help with patrolling the community from seven times. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. All right. So it's now already started. Yes, exactly. Because some of the villages have already started, and some are planning to restart this program. And in fact, one of the deputy chairperson of one of the village council, said that this
thing has been dormant since its formation more than 10 years ago. Mm-hmm. All right. There's no mention within the report or from any of the parties to say whether this revival of the neighborhood watch is involved, is related to the recent cases of rape and murder in Brunei. But I personally believe it is because of that the people want to be more involved. Mm-hmm. I see. And the suspect are still at large, right? Exactly. After like 2 months plus, the suspect is still, we don't know where. And this is something that is quite disturbing for Bruneians. So I believe this neighborhood watch, the revival of this thing is really important for the people. And I still believe that police is under a lot of stress, a lot of pressure from the top to crack the case. And at the moment, everybody is just waiting. All right. But then I'm wondering, so are there any Singaporean police to help with the investigation, like requested? There's no mention of that, and we do not want to, like, tell the police what to do. All right. Okay, thank you very much, Shuo, for your time this morning. Thank you very much. Thank you. Okay. Bye-bye. Have a nice day. ค่ะคุณถั่วกวนเฉิงนะคะจากBrunei Timesค่ะก็มี2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยมีบริษัทปิโตเคมีของจีนที่ชื่อว่าหึงยี่อินดัสทรีสเนี่ยนะคะคือเขาเนี่ยมาลงนามความร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นของบรูไนจะมาสร้างโรงกลั่นน้ำมันนะคะที่บรูไนและทีนี้ต้องเลื่อนโครงการออกไปอย่างน้อย1ปีเลยจากเดิมเนี่ยจะเริ่มในต้นปี2017นะคะก็มีประกาศว่าจะขอเลื่อนเป็นปลายปีค่ะซึ่งโรงกลั่นน้ำมันแบบบูรณาการเนี้ยถ้าสร้างเสร็จแล้วจะมีมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 800,000 ล้านกว่าบาทเลยนะทีเดียวซึ่งสื่อ Brunei Times เนี่ยบอกว่ารายงานก็รายงานกันปกติแหละว่าจะมีการเลื่อนออกไปแต่สิ่งนึงเนี่ยนะคะที่ไม่ได้รายงานแต่ว่าเป็นสิ่งที่สงสัยกันว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการเลื่อนครั้งนี้ก็เพราะว่าประธานบอร์ดของบริษัทหึงยี่เนี่ยมีข่าวว่าพัวพันกับคดีติดสินบนในจีนซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานที่ชื่อว่าหลิวเทียนหนันนะคะซึ่งทางสำนักข่าวชินหัวของจีนเนี่ยก็รายงานว่าประธานบอร์ดของเจ้อเจียงหึงยี่กรุ๊ปเนี่ยถูกกล่าวหาว่าติดสินบนมูลค่าประมาณ88ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเพื่อตอบแทนให้มีการอนุมัติโครงการต่างๆของบริษัทก็เลยกำลังสอบสวนกันอยู่ซึ่งก็น่าจะมีผลกับโครงการที่ทำให้ต้องเลื่อนออกไปที่บรูไนค่ะก็คือช่วงระยะเวลาการติดสินบนเนี่ยนะคะตามรายงานข่าวของซินหัวก็บอกว่าตั้งแต่มิถุนายนปี2006ถึงสิงหาคมปี2011แล้วก็ตอนนี้เนี่ยประเทศจีนก็กำลังปราบปรามคอร์รัปชันอย่างหนักแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาคาดการณ์กันอยู่โดยที่ไม่มีการพูดถึงคุณคือเหมือนกับพูดกันเป็นวงในทีนี้คุณฉัวก้วนเฉิงเนี่ยเขารายงานบอกว่าอย่างหนังสือพิมพ์ The Brunei Times เองเนี่ยรายงานว่าสาเหตุของการที่เลื่อนปฏิบัติการออกไปอีก1ปีเป็นเพราะว่าทางแห่งยี่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะมีการสร้างโรงงานถ่านโคกนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปิโตรเคมีแล้วก็จะมีการก่อสร้าง Single Boy Mooring หรือว่า SBM ซึ่งหมายถึงว่าการไปปล่อยทุ่นไกลฝั่งนะคะทำหน้าที่เป็นจุดจอดเรือแล้วก็เชื่อมระหว่างเรือบรรทุกขนาดใหญ่ที่บรรจุน้ำมันหรือว่าของเหลวอื่นๆก็จะเป็นเรือขนาดใหญ่มากแล้วทุ่นเนี่ยก็จะอยู่กลางทะเลเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ดีเลย์ออกไปถึงอีก12เดือนเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เขาคาดการณ์กันอยู่เกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยเป็นการคาดการณ์แต่ก็ยังไม่มีใครออกมาพูดอย่างเป็นทางการก็เป็นสิ่งที่คอมบรูไนนะคะเอามาเชื่อมโยงกันว่ามันน่าจะเป็นเหตุนี้แน่ๆเลยส่วนอีกเรื่องนึงนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบรูไนประเทศที่สงบสุขแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรมเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมามีเหตุที่คนร้ายเนี่ยข่มขืนชาวบรูไนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังลอยนวลอยู่ก็เลยทำให้ตำรวจบรูไนแล้วก็สมาชิกของชุมชน KG สุงไหงเลียงนะคะเริ่มโครงการที่เรียกว่า Neighborhood Watch ก็คือการเฝ้าระวังย่านชุมชนของตัวเองนี่แหละอย่างเป็นทางการแล้วก็ทำกันอยู่ในหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวค่ะก็เขาบอกว่าโครงการนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มครั้งแรกปี1989สำหรับหมู่บ้านต่างๆแต่ว่าหยุดไปหลายปีเพราะว่าขาดแคลนงบประมาณนะคะสำหรับหมู่บ้าน KG สุงไหงเลียงเนี่ยรองประธานเทศบาลที่ปรึกษาหมู่บ้านก็เป็นหนึ่งในสมาชิก12คนเข้าร่วมโครงการบอกว่ารอคอยมานานแล้วนะคะทีนี้โครงการเฝ้าระวังเนี่ยถือว่าเป็นยุทธวิธีของตำรวจที่จะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการช่วยสอดส่องให้ชุมชนปลอดภัยค่ะทีนี้ก็สไตล์คนบรูไนอีกเช่นกันนะคะไม่มีการประกาศว่าจริงๆแล้วเนี่ย Neighborhood Watch เนี่ยกลับมาอีกครั้งเกี่ยวข้องกับคดีข่มขืน2คดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าคนบรูไนเขาก็คาดการณ์ว่ามันก็น่าจะเกี่ยวฟังดูแล้วเนี่ยสื่อบรูไนค่อนข้างจะเรียบร้อยนะถูกต้องคือเขาบอกว่าคือทุกอย่างนะคะ
ประชาชนคาดการเองหมดเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะคนร้ายก็ยังคงลอยนวลอยู่ค่ะเป็นกรณีข่มขืนที่เกิดเหตุ2ครั้งติดกันในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะคะคนร้ายเนี่ยคนละคนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้สังคมบรูไนสยองขวัญเลยเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยปกป้องชุมชนของตัวเองนอกเหนือจากพึ่งทางตำรวจแล้วก็ทหารด้วยใช่ค่ะช่วงนี้นะคะก่อนจะปิดท้ายเบรกนี้เราจะไปอาเซียนทราเวลแล้วกลับมาช่วงหน้ากับ AEC Focus ค่ะอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของประเทศบรูไนได้แก่สวนสนุกเจรูดงที่ถูกสร้างให้เป็นของขวัญของประชาชนโดยมีพื้นที่กว้างขวางและใหญ่กว่าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในฮ่องกงเลยก็ว่าได้ค่ะภายในสวนสนุกก็จะมีเครื่องเล่นมากมายนะคะทั้งรถไฟเหาะรถรางที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยและที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นยังมีสนามหญ้าที่กว้างขวางสำหรับครอบครัวที่ต้องการมาปิกนิกและพักผ่อนในวันหยุดกันค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับ AEC Focus นะคะวันนี้ดร.เจษฎาสารทองจะพาไปพูดคุยกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของอเมริกาแล้วก็มาเปิดวิทยาเขตที่เมืองไทยถือว่าเป็นแห่งแรกในอาเซียนเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นมหาวิทยาลัยอเมริกันแต่ว่าจะทำหลักสูตรยังไงรองรับ AEC ค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าใจกลางสาทรเนี่ยจะมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่นะครับผมกำลังพูดถึงวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์นะครับซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นแห่งเดียวในอาเซียนด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์นะครับมิสเตอร์ราทิชทาเกอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ So first of all I would like to ask you about the background of Webster University Sure Now, Webster is an American university, mm-hmm. and we started in the U.S. In 1915. Mm-hmm. So we are celebrating our 100th year. Mm. And in Thailand, we are here now for 15 years, so it's a double celebration for us this year. But then we thought we want to be in a more modern location. We want to have a more modern facility. Okay. So it is part of our plans to upgrade the infrastructure that we have. And that's why we chose to be here in Empire Tower on Sathon. Worldwide, we are in 8 countries mm-hmm. in every continent. Uh-huh. And if you include the US campuses, then over 100 locations. Okay, so this is the only campus in Southeast Asia, right? Yes, yes so it is. So why Webster choose Thailand as a location? Oh, many reasons. Mm-hmm. When we look at Southeast Asia, we see Thailand is one of the original Asian tigers. Mm-hmm, mm-hmm. You see the new countries developing or starting to develop now. Mm-hmm. But Thailand did that maybe 25 years ago mm-hmm. in the 1980s mm-hmm. and so on. Mm-hmm. So when we looked at from the US, we expanded to Europe. Mm-hmm. So we opened up campuses in 4 European countries. Mm-hmm. And then we thought we need to be in Asia. Mm-hmm. And to my mind, there was never a question. Like if we are going to be in ASEAN, mm-hmm. nobody ever said we should be in any other country. Thailand is so obvious as a place. So. Okay. Yeah. Talking about the atmosphere in the class, I heard that the nationality of students here is very diverse and very cosmopolitan, right? Yes. We at this time in Thailand, we have students from 62 different countries. Mm. Very diverse. Very diverse. Yeah. Yeah. And faculty from 25 different countries. Okay. And that is one of Webster's strengths. Uh-huh. We value diversity because, the future is diverse. Mm. If we look at the world of tomorrow, then all people are going to work with people from different countries. Mm-hmm. And we bring that right into the classroom. Mm. How many percentage of Thai students here in this campus? About a little over 22-23%. Mm-hmm. So that means about 77% are foreign students. Mm-hmm. Yeah, this is, I think it's kind of strength for
this campus, because in other university you may have Thai students outnumber, you know, or dominate the class, right? Oh, certainly. I think in Thailand we are by far the most international of universities. Okay. And I think I agree that most of the other universities in Thailand have a vast majority of Thai students, mm-hmm. and a very small minority of foreign mm-hmm. students. Mm-hmm. I think in the case of Webster Thailand, it's the other way around. Yeah. So what is the good things about being this diverse? The good thing, if we say to ourselves that the future of any country depends on how well the people of that country understand other countries and cultures. Mm-hmm. And we understand that if we take Thai people or if we take people from any other country, only a very small percentage can go travel to another country. So if people want to benefit from truly global education, they have to go to another country. We think we can do the opposite. Instead of Thai students going to another country to benefit from this cosmopolitan environment, we have the skill to bring it here. Webster has the connections, we have the resources to bring the cosmopolitan environment here. So, by studying at Webster, a young Thai student would be exposed to students from 60 different countries without leaving home. I see. And without spending and investing a lot of money, it can be done right here. Okay. So yes, it's a big strength. Okay. Yeah. Right now, AEC is such a keyword in Southeast Asian countries. Yeah. So Webster prepare anything for AEC or for Thai students here? Oh, many things, actually. We are, like you said, we are here in Thailand for 15 years. Yes. And from more than 10 years, we have students from other ASEAN countries. Mm-hmm. We have students from Myanmar. We have students from Vietnam. Mm-hmm. Many of them have already graduated and gone back to their own countries and become very successful. So for us, ASEAN is not in the last 2-3 years. It's been for the last 15 years. So that's one side. And for Thai students, do you think is there any strength or weakness? Many strengths. We could look at the basics and say, are they intelligent? Are they knowledgeable? Yes, of course they are. Are they hardworking? Yes, many of them are. So that kind of, we can say compared to other countries in the region, they are same or better. If you go a little more specific, I think Thai students are very creative, yes, which is very rare these days. So that, I think, is possibly the biggest strength. Yeah. The other thing is that, they work well in a group. Yes. If you have a complex project where you need to have a team, then Thai people are really good at working together and achieving the goal. So they are able to resolve differences amongst themselves in a very nice, pleasant manner, and the whole group moves together. So I think these are very strong characteristics of Thai people. How about the weakness or something that we should improve? Oh, yeah. Also some weaknesses. Yes. If you ask me, the biggest weakness, I think, is the maybe lack of English language skills. I see. So when they are working with each other within Thai, there is no problem. But when they have to work with people from other countries, then the English skills are become a problem. Okay. So I think that's an area that Thai people, young Thai people, need to pay attention to. Thank you very much for joining us today. Yeah, my pleasure. ขอบคุณครับ คุณทิพย์คุณมิกครับเราก็ได้ยินแล้วนะครับว่าการศึกษาเนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีข้อดีข้อด้อยอะไรของนักศึกษาไทยบ้างนะครับกลับมาปรับโฟกัสทางธุรกิจการค้าและการลงทุนใน AC ได้ใหม่กับ AC Focus ครั้งหน้าครับพูดถึงทรัพยากรหรือว่าโครงสร้างอะไรเราก็พร้อมนะคะถ้าเกิดเทียบในประเทศอาเซียนด้วยกันแต่ว่าอย่างที่มีปัญหาเนี่ยหลายๆท่านพูดสะท้อนอย่างเดียวกันเลยคือเรื่องของภาษาก็นั่นน่ะสินะคะเด็กยุคใหม่นะคะต้องไม่ขี้อายแล้วนะคะเวลาพูดภาษาอังกฤษค่ะปิดท้ายรายการของเราในวันนี้คุณฉัวก้วนเฉิงนะคะฝากเพลงมานะคะซึ่งเป็นเพลงจากมาเลเซียค่ะชื่อว่าเพลง Jaga Dia Antuku นะคะศิลปินคือ Dato City
นูฮาลิซานะคะคือคุณโชบอกว่าเธอเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะคะในภูมิภาคแถบนั้นก็ได้แก่มาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลคือเหมือนกับว่าไม่ใช่ได้รับรางวัลได้รับยศเป็นดาโตะด้วยนะคะเพราะว่ามีความสำคัญนะคะกับอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศมาเลเซียค่ะค่ะก็ไปติดตามกันในช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการปรากฏการณ์อาเซียนแล้วสามารถเข้ามาทักทายหรือว่าดูรายการย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/asianphenomenon ค่ะวันนี้ดิฉันทันชนกจงยศยิ่งค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์และทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ